กลับเข้าสู่รายการหัตถสิทธิ์นะคะสำหรับในช่วงนี้ยังสามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS นะคะให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวออกแบบลายเซ็นกันนะคะที่4221606แล้วเมื่อสักครู่นี้ข่าวแว่วๆมาเลยบอกว่าคนโทรเข้ามาจองบัตรคอนเสิร์ตแล้วเต็มแล้วครับโอ้ยังยังไม่เต็มเพิ่งมาแหมจริงๆนะหลายคนบัตรเข้าฟาร์มมาโทรไม่ทันนะฮะคืองานไหว้ครูก็เยอะนะวันนี้รู้สึกเยอะพิเศษคงทราบว่าวันพุธหน้าผมพุธหรือพุธหลัดเนี่ยน่าจะปิดโครงการแล้วเลยครับเพราะว่าผมได้จัดเตรียมอย่างเต็มที่แต่คอนเสิร์ตยังเริ่มต้นนะฮะประเดิมมาหลากหลายคนนะจองโต๊ะ VIP เพราะว่าคิดว่ามีความใกล้ชิดนะฮะแต่ว่ามีตั้งแต่นะจำนวนนะ VIP แล้วก็ธรรมดาก็มีอาหารก็คุ้มค่านะครับแล้วก็หนังสือเล่มนึงเนี่ยที่ผมนะรวบรวมเรื่องของตำรับตำราเป็นตัวเลขยังไม่เคยปรากฏที่ไหนนะฮะในสื่อต่างๆในด้านทั้งหมดนะครับเรามามีการวิเคราะห์ตั้งแต่วันเป็นวันที่เลยค่ะวันที่1ถึง31เลยเป็นยังไงตัวเลขเนี่ยส่งผลแบบกับตัวเองยังไงบ้างคนเกิดวันนี้เลขที่นี้เป็นคนบุคลิกยังไงหนังสือก็คุ้มแล้วแล้วเขียนได้เป็นประวัติเลยว่าหนังสือเล่มนี้จะไม่มีวางจำหน่าย มีให้เฉพาะท่านจองบัตรอย่างเดียวนะครับแล้วก็คงไม่ไปจ่ายที่ไหนละเพราะท่านคือคนในครอบครัวผมต้องให้สิ่งดีๆกับคนการนะฮะคอนเสิร์ตการกุศลทั้งนี้นะครับทำด้วยหัวใจครูจริงๆครับมานะครับเนี่ยแหละค่ะจะได้มีโอกาสได้เจอนะศิลปินมากมายจริงๆนะคะที่จะมามอบความบันเทิงให้แล้วอย่างที่บอกว่าทอล์กโชว์ครัวฐานเนี่ยสนุกมากได้ใครเคยมีโอกาสได้ฟังมั่วยังเพลินเลยใช่ค่ะนั่งรถตู้ไปก็คุยจนมั่วหลับซ้ายหลับแล้วอาจารย์ยังคุยต่อได้เนี่ยใช้2ชั่วโมงเต็มคนมากแล้วพูดกันรับรองท่านจะทราบว่าไอ้แมลงป่องที่มาพูดคุยกับผมเนี่ยมันเป็นแมลงป่องทุกนี้วันนี้อยู่ไหนนะจากในถ้ำนะที่เกิดขึ้นไปทำวัดถ้ำเขาจะกันนะไปวัดถ้ำไหนที่ได้พระธาตุสังสิทธิ์นะสิ่งต่างรวมถึงครูคนนั้นนะฮะก่อนที่จะบวชไปเจออะไรบ้างกระดูกกี่กองอะไรต่างเนี่ยมันเป็นเรื่องราวสนุกแล้วก็เป็นเรื่องราวได้แง่คิดนะฮะแล้วที่สำคัญมีคอนเสิร์ตนี่ก็เพลินเพลงกับสิทธิ์มีครูมนขังมีพลังเพลงโอ้โหเนี่ยแล้วมีแบบหลายสไตล์นะศิลปินตัวนี้ก็ซ้อมกันอยู่เพื่องานของครูโดยเฉพาะฉะนั้นทุกๆคนมาเจอกันนะคะเราจะไปเปิดบ้านต้อนรับกันที่เซ็นทรัลเวสเกตนะคะวันที่15พฤษภาคมใครโทรไม่ติดส่ง SMS เลยเดี๋ยวมีน้องทีมงานรีบโทรกลับไปทันทีมวยที่สัปดาห์ที่ผ่านมาอาจารย์อยู่ต่างประเทศไม่ใช่ต่างจังหวัดแหมลืมไปไม่ได้อยู่ออสเตรเลียนี่บางทีมันลืมนะฮะคือบางทีมันมึนนะไปคิดถึงกระสินไปให้นู่นด้วยใช่ใช่ใช่แต่ว่าเนี่ยครั้งเนี้ยเราจะไปพระป่าพระป่าเป็นวัดที่เราเคยเอาทรัพย์ปัจจัยแฟนรายการทำพิธีกรรมผูกแม่นางรถต่างๆเอาไปร่วมในการสร้างกองกฐินกันแล้วที่สำคัญวัดสองวัดนี้เอามาเจอเพื่อจะเตรียมงานไปชมกันเลยไหมฮะไปชมภาพดีกว่านะคะที่อาจารย์ได้ลงพื้นที่กันไปล่าสุดนี้เลยนะคะไปชมภาพเลยค่ะใช่ครับท่านผู้ชมทางบ้านแฟนรายการทุกคนนะครับวันนี้ผมอาจารย์ณัฐาเลขาธิการลงพื้นที่ครั้งนี้ครับที่จังหวัดศรีสะเกษณวัดบ้านบากนะครับอำเภอคันธรมจังหวัดศรีสะเกษวันนี้เราก็จะประชุมคณะกรรมการทั้งวัดบ้านบากนะครับแล้วก็วัดบ้านตาเศษอำเภอกันทะลักมาประชุมเพื่อวางแผนนะครับในการต่อยอดพระพุทธศาสนาโดยการสร้างพระอุโบสถอย่างต่อเนื่องช่วงสงกรานต์ครับไม่ได้ไปไหนมาที่นี่นะครับในจังหวัดศรีสะเกษก็จะมาทําบุญสร้างกุศลกันฉะนั้นท่านผู้ชมทางบ้านคงจะเห็นภาพบรรยากาศนะครับว่าเงินทรัพย์ปัจจัยที่ท่านได้ร่วมสละทรัพย์มากับพระอุโบสถที่30ปีผ่านมานะฮะไม่ได้มีโอกาสได้ก่อสร้างต่อวันนี้นะฮะเราก็จะต่อยอดต่อหลังจากที่ท่านได้สละทรัพย์ปัจจัยร่วมกองกฐินกับผมแล้วผมก็จะดูแลต่อครับอ่ะเดี๋ยวไปชมบรรยากาศกันเลยครับท่านผู้ชมครับเชิญครับพระอุโบสถนี้นะครับที่กำลังจะจัดสร้างหลังจากที่กองกฐินเมื่อรอบที่แล้วนะฮะครอบครัวมิราเคิลชาแนลพร้อมกับผมอาจารย์ณัฐานะครับได้ลงพื้นที่ในการบวงสรวงในการเสริมศรีประตาแล้วก็นำทรัพย์ปัจจัยทุกบาททุกตังเนี่ยมาสร้างนะครับกับหลังคาที่กำลังทำอยู่หลังคาโบสถ์ตอนนี้ยังไม่มีกระเบื้องครับยังขาดทรัพย์ปัจจัยที่เราจะต้องต่อยอดกันต่อโดยจะมีพระประจำพระรูปก็คือพระนาคปกหรือพระพุทธนาคมงคลชัยแสนล้านผมได้ถวายพระนามให้กับวัดนี้นะเพื่อให้เรามีโอกาสได้สร้างบุญสร้างส่วนร่วมกันในพื้นที่ตรงนี้นะครับคงจะต้องนะบูรณะอย่างต่อเนื่องเพราะเดี๋ยวเกิดมีฝนตกมานะฮะหลังคาข้างบนก็จะรั่วซึมได้ช่วงนี้มีทานขึ้นมาแล้วแต่เราต้องมุงพร้อมๆกันเพราะว่าถ้าทรัพย์ปัจจัยไม่เพียงพอไม่ได้ครับน้ำฝนตกมาเนี่ยมันจะมีปัญหาป้องกันพระประธานมาให้เปียกชื้นว่าชำรุดได้นะครับนี่แหละฮะพลังจิตพลังใจแรงศรัทธาของผู้ชมทางบ้านแฟนในการทุกคนครับเดี๋ยวถ้าหลังล้างแล้วนะฮะผมก็จะเอาไปมอบท่านผู้ชมนะฮะเป็นวัตถุมงคลเป็นสีพึ่งเมตตามหานิยมให้นะครับเขามีตัวอยู่นะก็จะบินเข้าบินออกของพึ่งเนี่ยนะครับแต่ตัวเล็กมากนะฮะตรงนี้นะฮะเป็นความเชื่อว่า
ถ้าไปบูชาเป็นวัตถุมงคลในการใช้สีพึ่งก็ดีนะหรือจะทำสิ่งใดที่เป็นวัตถุมงคลเนี่ยเสริมเมตตามหานิยมมากเลยนะครับเดี๋ยวฉายแก้นิดหนึ่งครับทำไมไม่ฉายฉันบอกเขาเนี่ยบอกตาสีนะครับเพราะว่าจังใดกับเมตตามาช่วยอาจารย์นาทาอยู่แล้วนะครับมากับตะกี้นะครับกับขอบคุณไว้ก่อนเลยเพราะว่าบ้านผมเพียงแต่บ้านน้อยบุคลากรก็น้อยนะครับประชากรก็บ่หลายนะครับถ้าท่านมาซอยทีมงานมาซอยนะครับก็สิเพิ่มจำนวนประชากรขึ้นอีกนะครับเพราะฉะนั้นผมกับขอกราบขอบพระคุณนะครับอาจารย์นาทาและก็ทีมงานของพ่อผู้ใหญ่บ้านตาเสกทุกท่านนะครับกราบขอสวัสดีครับผมอยู่กับท่านเจ้าวาดนะวัดบ้านตากพร้อมทั้งคณะกรรมการหมู่บ้านผู้ใหญ่บ้านบ้านตาเสกกับบ้านตากมาประชุมกันวันนี้พระอาจารย์ก็ได้พรที่ท่านผู้ชมจะมีโอกาสได้ร่วมสร้างบุญครับทุกท่านไม่ได้บอกว่าโอ้จะทำโครงการแล้วไม่ไปดูแลไม่ใช่นะฮะในสิ่งที่เราทำเนี่ยเราทำละเอียดอ่อนกระทั่งว่าวางแผนให้ได้ดีที่สุดให้ได้ทรัพย์ปัจจัยเพื่อมาสร้างพระโบสถ์เพราะว่าศิลปินไปไกลนะฮะเราเองก็ต้องดูแลนะในพื้นที่นะครับเพื่อได้จัดความพร้อมไม่ได้มีค่าจ้างค่างวดอะไรนั้นแล้วผมไปฟรีนะฮะไปฟรีไม่ได้มีค่าตัวพระอาจารย์ถาแค่นี้นะฮะซึ่งผมไปเนี่ยมันสบายใจอย่างเดียวสิ่งที่ทำที่บอกไงฮะในโครงการคอนเสิร์ตก็ดีหรือแม้แต่โครงการไหว้ครูเนี่ยนะจุดประสงค์เดียวกันก็คือเอาไปร่วมต่อยอดพระพุทธศาสนาดูแลโบสถ์นะเป็นอย่างนั้นแล้วก็โครงการฟื้นชีวิตของพวกเราครับอย่างที่คุณผู้ชมได้เห็นนะอย่างที่วัดบ้านบากเนี่ยนะคะก็ปัจจัยที่อาจารย์ได้บอกว่ากองกฐินปีที่ผ่านมาจะได้เห็นแล้วเนี่ยเขาเริ่มนะคะสร้างหลังคาเริ่มดูแลแล้วก็เริ่มทำนุบำรุงในส่วนของโบสถ์กันก็ยังคงต่อเนื่องกันด้วยนะจะได้เห็นกันว่าเนี่ยแหละค่ะปัจจัยทุกบาททุกสตางค์ไปร่วมบุญร่วมกันให้ได้แล้วช่วงสงกรานต์เนาะใครที่อยู่ทางภาคอีสานไปเจอกันนะคะตามตารางบุญที่เก่ามาหนาวล่ะแล้วก็ตอนนี้เดี๋ยวเรามาในส่ง SMS กันต่อเลยดีกว่าคุณผู้ชมรีบส่ง SMS เข้ามานะคะเดี๋ยวท้ายรายการจะได้ประกาศรายชื่อผู้โชคดีกันคุณธัญญาสิรินะคะเลขบัตร026แล้วก็แม่นางนะคะ6215บูชาอะไรอยู่ลาดดีลาดดีราชบุรีลาดดีเรียกลาดดีเพราะว่าดำเนินสะดวกกับลาดดีบ้านแพ้วมันอยู่ใกล้กันนะฮะบูชาอะไรดีนะครับบูชาท้าวเวสสุวรรณนะครับหรือแม้แต่การบูชาพระศิวรีมหาราชเสริมโชครับลาบนะขายแลขายเล่อ๋อขายเล่อยู่กับที่ดีเพราะว่าขายเล่ก็คือเหมือนขายตามตลาดนัดหรือว่าจรไปจรมาหรือว่าจำร้านประจำขายเล่ดีกว่าครับ อยู่ประจำแล้วตังค์ไม่ค่อยเข้าแล้วธัญญาสิรินะครับดูแลลูกค้าดุลญาติมิตรฉะนั้นแล้วผ่านนะครับแต่ลายเซ็นยังไม่ค่อยผ่านแนะนำลายเซ็นคุณธัญญานะครับมีโอกาสมาเจอกันนะครับนะฮะอยู่ใกล้ๆนะครับอีสานเหนือใต้ออกตกนะครับโทรเข้ามานะทิ้งกลางจะไหว้ครูก็ดีจริงๆงานไหว้ครูนี่ก็สามารถจองบัตรได้นะที่หน้าทีมงานเลยนะฮะแล้วก็รับของที่ลึกด้วยนะจากทีมงานไปเลยครับค่ะ SMS ต่อมาค่ะคุณสุเทพนะคะเลขบัตร681ถามว่าแล้วก็เลขบ้านด้วยนะคะ242/1เนี่ยดีหรือเปล่าพ่อปู่ฤาษีอยู่มั้ยคุณถือครูขึ้นนะฮะคําว่าถือครูขึ้นก็คือการกราบสักการะขอพรค่อนข้างเข้มข้นแล้วก็ปฏิบัติดี ปฏิบัติดีคิดชอบนะประกอบเป็นกุศลครูบาอาจารย์ปกปักรักษาแน่ฉะนั้นท่านยังอยู่ยังปกปักรักษายังให้พลังแห่งพุทธคุณสูงพอสมควรนั้นสุเทพเชื่อนะครับไอ้การที่คิดดีทําดีแล้วก็มีวินัยต่อการปฏิบัติเนี่ยเทพรักษาเทวดาคุ้มครองเงินไหลนองทองก็จะไหลมาครับสุเทพครับลายเซ็นครับสุเทพเทพนี่คิดถึงพี่สุเทพไปอยู่พิทักษ์เลยนะครับมาเจอคอนเสิร์ตเจอกันคอนเสิร์ตด้วยนะคะ SMS ต่อมาค่ะมาที่คุณ SMS ต่อมานะคุณมานพค่ะเลขบัตร204นะคะเงินกับงานเป็นอย่างไรการเงินช่วงนี้นะครับเป็นการเงินที่นะผมบอกว่ามันกันตัวไว้หน่อยก็ดีนะครับ
มันกำลังจะมาเป็นกอบเป็นกำทำให้เราใจวิวๆแต่คุณพัฒนาระบบเรื่องการเปลี่ยนแปลงเงินไม่ค่อยทันเท่าที่ควรคือพูดง่ายๆว่ามาแล้วทันใช้แต่ว่าไปใช้อย่างอื่นที่ไม่จำเป็นสิ่งที่มันจะเป็นละไว้ก่อนดีไหมครับกำลังจะบอกว่าถ้ามีได้เนี่ยมีทรัพย์เข้ามาให้เปลี่ยนแปลงสภาพไปทันมิฉะนั้นคนข้างเคียงเนื้อหอมขอยืมหน่อยสิยืมแล้วไม่ให้คืนมันจะมาประจำอย่างนั้นเลยครับมันเป็นประสบการณ์ที่มากับตัวพวกเรานะครับฉะนั้นเราต้องระวัดระวังนะครับอย่าให้มีนะนะครับต้องดูย้อนหลังเยอะๆนะครับแล้วก็การงานนี่สำคัญการงานเป็นสิ่งที่ชักจูงมาชักชวนมาแต่สุดท้ายแล้วคุณก็กำลังจะเป็นผู้นำที่ดีกับระบบงานละแต่ก่อนเป็นผู้ตามนะทุกวันนี้มานพลุยต่อครับสู้ต่อแล้วชัยชนะรอคอยมานพปลดปิดค่ะโอ้นามสกุลคำเผื่อจะได้ปลดหนี้ด้วยนะปลดหนี้โอเค SMS ต่อมาปลดหนี้ไปเลยครับSMS ต่อมานะคุณ SMS ต่อมานะคุณอัธพลค่ะรู้สึกว่ามีใครตามเกี่ยวกับสิ่งที่มองไม่เห็นหรือเปล่าบางทีในการเดินเนี่ยสภาวะจิตวิญญาณหรือว่าสภาวะที่เทวามาคุ้มครองเนี่ยในความรู้สึกมันเป็นอย่างนั้นเราก็ต้องสมัยก่อนเนี่ยแม่บอกว่าถ้าไปงานวัดงานวาใครตามก็เดินหลบไปก่อนแต่นี่หลบไม่ได้สภาวะนะฮะมนุษย์จิตวิญญาณอยู่ห่างกันแค่อนุภาคเองนะคืออยู่ใกล้ชิดกันมากเวลาทำดีไม่ดีเนี่ยมนุษย์รู้เทวดานะก็ทราบฉะนั้นคุณอัธพลอย่างนี้ดีครับถ้าเรากลัวเรากังวลกลับมานั่งสมาธิกรรมฐานแล้วแผ่กุศลจิตไปอาภิญญาจิตขึ้นจิตนิ่งขึ้นปุ๊บเนี่ยสภาวะเทศที่คุ้มครองปกติสามักจะให้คุณมากกว่าโทษฉะนั้นจะไปกลัวครับสิ่งที่ไม่ดีกลับร้ายกลายเป็นดีได้เพราะบารมีครูศรัทธาครูบูชาพระชนะมารทั้งปวงอัธพลกับรายเซนนี่ครับคุณผู้ชมนะคะที่อาจจะโทรมาไม่ติดตอนนี้ส่ง SMS เยอะมากนะครับเพราะว่างานควบคู่กันแต่ต้องประชาสัมพันธ์เพราะว่างานท่านจะได้ทราบว่าผมมีงานหลักๆ2งานแล้วก็งานบุญวัตถุประสงค์เดียวกันกับตารางบุญเลยครับ SMS ต่อมาค่ะคุณกันนิกานะคะเลขบัตร980นะแล้วก็เลขบ้าน58สุขภาพเป็นอย่างไรลายเซ็นได้แล้วสุขภาพนะครับถ้าถามเรื่องดวงโดยตรงนะฮะมันมีผลที่จะดีขึ้นทั้งที่ผ่านมาเราก็ไม่ค่อยชะล่าใจนะยังดูแลได้ดีพอสมควรแต่ณตอนนี้มันเริ่มจะกังวลมันเริ่มจะกังขาสิ่งที่เป็นนะฮะในการทิศทางดีครับนะฮะการทิศทางรักษาการทิศทางที่ป่วยเจ็บอยู่นะครับสิ่งที่คุณกังวลอยู่กำลังจะนะค่อนข้างคลายตัวแล้วลายเซ็นอ่ะได้แล้วมาให้นะครับแต่มีโอกาสมาไหว้ครูครอบครูแล้วก็อย่าลืมงานคอนเสิร์ตด้วยทำไมผมต้องเน้นย้ำเพราะว่ารอบ5ปี10ปีจัดสักครั้งหนึ่งนะฮะก็ไม่เคยไม่ได้เบียดเบียนใครนะแต่เพียงแต่ว่าอยากมาเจอแฟนรายการที่รักและเคารพแล้วก็อยากเจอกันนะฮะเป็นมิตรภาพที่ดีตลอดนิรันดร์กาลนะฮะใช่แล้วไปคอนเสิร์ตจะได้ไปอีกรูปแบบนึงด้วยเตรียมร้องเพลงแล้วเนี่ยหนูว่าอยากขึ้นเวทีเลยตอนนี้เอาตามศรัทธาคือว่าขาเลยคือรับรองนะฮะคืองานพวกเรานี่เป็นงานครูเราไม่เคยเจอมิตติ้งใหญ่ๆอย่างนี้ใช่สมัยก่อนยังมีนะแต่ว่าบางครั้งบางสิ่งเนี่ยมันก็ต้องมีความสดใสและชัดเจนก็มีโครงการจัดขึ้นมาเนี่ยเป็นการกุศลทั้งนั้นแหละครับท่านผู้ชมนะครับมาเจอกันให้ได้เนาะแต่ว่าตอนนี้มาที่สายผู้โชคดีกันบ้างดีกว่าสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะครับผมครับชื่อวันนิพาพรคุณเกษมค่ะคุณวันนิพาพรครับใช่ไหมคะคุณเกษมค่ะเกษมเป็นประสุขแต่ว่ามีความสุขอยู่ดีอยู่แล้วคุณเกษมว่าสุขนี่สุขดังนาทีทานทนนะครับแต่มันก็ไม่ค่อยสูงเท่าไหร่เนาะหลังๆทุกมาอยู่เหมือนกันนะฮะทีนี้มานิดหนึ่งนะฮะคุณวันนิพาพรนะฮะผมกำลังจะบอกเล่า90ว่าณช่วงนี้เป็นช่วงที่ขาลงกับเรื่องของที่อยู่อาศัยนะครับระวังจะมีโอกาสได้เปลี่ยนแปลงนะไม่ใช่ซื้อใหม่นะแต่ว่ายังอยู่ที่อาศัยยังมีความคับข้องหมองใจระวังจะเกิดเหตุจากคนใกล้ชิดพูดง่ายว่าคุณตอนนี้ก็อยู่ที่ไหนนะครับเอาที่อาศัยก่อนครับอยู่ที่บ้านเลขที่230/1ค่ะ230จะมีปัญหาคนรอบข้างหรือว่าผู้ที่ดูแลนะครับตรงนั้นนะใกล้เคียงจะต้องพัดภาคเปลี่ยนแปลงครับที่อยู่อาศัยประมาณรอบปีนี้นะครับนะฮะระวังนิดนึงมันมีเหตุตรงนั้นเข้ามาปัจจุบันทันด่วนเลยครับนะใช่มีอะไรจะเสริมให้ไม่ต้องย้ายได้ไหมคะเสริมไม่ต้องย้ายเราอย่าไปเถียงนะครับตามใจเขาสักนิดนึงแล้วก็จะมีการปรับราคามาหน่อยนึงนะฮะแต่ว่าก็ไม่มากมายหรอกเราพูดคุยดีๆเขาก็ยอมได้คือเราเนี่ยเราเป็นคนที่เป็นคนที่น่าสงสารมาก่อนสังเกตไหมเวลาพึ่งลำแข้งแรงกายนิพาพรเนี่ยพึ่งมาแบบมันคือมาแล้วเนี่ยมาติดตัวไม่มีอะไรใช่ไหมฮะต้องเป็นคนใหม่ที่ต้องเริ่มต้นมาก่อนใช่ไหมครับบริวารก็ไม่ค่อยจริงจังนะแต่ว่าผู้ใหญ่ก็ไม่ค่อยจริงใจแต่ว่าเราเอาชนะด้วยการกระทำจบไม่สูงแต่เหนื่อยเยอะเข้าใจไหมครับจบไม่สูงแต่เหนื่อยเยอะอันนี้คือตัวหลัก
ร็จแล้วนิพานิพาพรหรือว่าวันนิพาพรนะครับเคยเปลี่ยนชื่อมาไหมครับนะฮะเคยเปลี่ยนมาไหมไม่เคยถ้าไม่เคยเปลี่ยนชื่อนะฮะให้เขียนตัวบรรจงอะไรนะครับได้เซ็นได้แล้วค่ะคือให้เขียนนะฮะณตอนนี้นะฮะทำสิ่งใดก็ตามนะครับให้เขียนให้หวัดแกมบรรจงก็ได้นะแล้วใช้อย่างเงี้ยไปต่อเนื่องเลยเพราะว่าถ้าเราเองนะครับในสภาวะที่จะมีการเปลี่ยนแปลงหรือดิ้นรนนะฮะมันจะเน้นเรื่องราวของที่อยู่อาศัยมันจะเป็นบทบาทที่คุณต้องระวังเป็นพิเศษในช่วงนี้นะครับระยะช่วงนี้มีโอกาสไหว้เจ้าที่จะทานครั้งนิดหนึ่งเราก็ยกมือเจ้าบุญคุณเรื่อยๆนะครับถวายของบ่อยๆแต่ก็ยังไม่พอแนะนำให้เจ้าของบ้านหรือว่าคุณวันนิพาพรเนี่ยเจริญสมาธิกรรมฐานแล้วแผ่กุศลจิตให้เจ้าที่ทางมันจะดีฝ่าให้แค่สิ่งของได้แค่นะเขาเรียกว่าอมิตรบูชานะแต่ว่าการปฏิบัตินี่สำคัญทำให้หลุดพ้นได้ด้วยตัวเรานะฮะแล้วคุณเซ็นไว้อะไรนะครับคือทำทุกวันนั่นแหละคือแผ่ให้เขามากขึ้นแล้วก็เซ็นซิกเซ็นหลังสังหรณ์หรือว่าสภาวะเรื่องจิตเรามันดีตรงนั้นแหละฮะยิ่งจิตที่เป็นกุศลเนี่ยเทพเทวดาเขาอยากจะรับนะฮะแล้วก็แผ่ไปนะฮะนั่งก่อนปฏิบัติก็เอาไปอธิษฐานอีกสักครั้งหนึ่งนะครับค่ะต้องบูชาอะไรเสริมไหมคะบูชานะฮะถ้าแนะนำบูชาสักการะนะครับนะรอบปีนี้อายุเท่าไหร่รอบปีนี้อายุเท่าไหร่แล้วครับประมาณครับ40หนูเกิด14อะค่ะ14นะครับประมาณเท่าไหร่ดีประมาณ40ป่า44นะครับประมาณถึงมั้ย44แล้วนะครับคือช่วงเนี้ย44 45คุณจะพ้นนะฮะเขาบอกว่าเลข4กับเลข5นะแต่คุณเนี่ยจะอ่อนไหวเลข6จะนั้นแล้วต้องระวังเลข46นะครับ44 45เนี่ยเป็นช่วงไม่ต้องกังวลเท่าไหร่มันจะมีมันก็ไม่หมดไปหรอกนะครับห้องบางครั้งบางคราวแต่ว่า46เนี่ยถึงขั้นขึ้นลงขึ้นศาลถึงขั้นจะต้องนอนเจ็บนอนป่วยเลยนะฮะแต่ว่ามันมีที่จะเกิดมานิดนึงว่าเราเองไม่ควรให้เกิดโดยการรับกุลเรื่องของการสมาธิแล้วก็แผ่กุศลที่บอกให้อภัยทานแล้วนะครับยังมีโอกาสเนี่ยพอเข้าประมาณสัก45นะครับต้นๆเนี่ยควรจะปล่อยเรื่องปานะครับให้ทานด้วยชีวิตเนี่ยแล้วชีวิตคุณก็จะดีขึ้นจะได้ทุเลาในสิ่งที่เป็นกังวลนะครับทุกวันมันก็ทำอยู่แล้วแต่ว่าเราทำเฉพาะเรื่องของการปฏิบัติอย่างต่อเนื่องก็จริงนะแต่ว่าการทำทานด้วยชีวิตการให้ทานด้วยการให้ทานด้วยชีวิตเนี่ยมันเป็นทานที่ยิ่งใหญ่นะครับลองทำดูนะครับและตกลงบ้านนี้หนูซื้อไม่ได้หรอคะซื้อได้ไหมนะฮะเอางี้แล้วกันนะฮะถ้าจะซื้อเนี่ยรอปีหน้าปีนี้ยังได้ที่ถูกใจป่าฉะนั้นอย่าไปตัดพ้อว่าเอ้ยฉันอยู่แล้วไม่รวยอยู่แล้วไม่ขาดมือจริงๆแต่เราจะมีทำเลนะฟังนะจะมีทำเลที่อยู่อาศัยที่ถูกใจแล้วจะพบเจอช่วงประมาณกลางปีไปแล้วฉะนั้นปลายปีก่อนปีใหม่อึดใจไว้นิดนึงจะซื้อบ้านนี้รอดูอีกที่หนึ่งนะครับโครงการเปิดใหม่ใช้ไร่ประเดิมครับค่ะนะตามนั้นแล้วเจอกันนะวันไหว้ครูนะครับครับไหว้ครูถ้าเกิดหนูไปไม่ได้นี่หนูโอนเงินไปทำบุญได้ไหมครับคืองี้นะฮะให้โอนเข้ามูลที่เลยนะครับนะฮะแล้วอีกอย่างนึงนะครับอยากให้มาถ้ามาไม่ได้เนี่ยอย่างน้อยๆนะครับเราเคยเป็นศิษย์มีครูให้ขึ้นใบสีปักชามคู่นึงนะครับแล้วก็จุดธูปสุกิบสองดอกนะครับบอกกล่าวพ่อแม่บิดามารดาก่อนตัวผมแล้วก็นึกถึงสีครุเทพครูบาอาจารย์เป็นใหญ่นะครับจะได้ปกปักรักษาคือถ้ามานะครับก็อนุโมทนาบุญแต่ว่าถ้าไม่มาก็อนุโมทนาบุญเหมือนกันเพราะคุณเนี่ยเป็นคนที่ตั้งสัจจะแล้วก็อยากจะมาไม่แน่นะฮะอะไรก็พลิกผันได้นะสุดท้ายแล้วคุณมีความตั้งใจขอให้พรนั้นประเสริฐศักดิ์สิทธิ์กับในชีวิตคุณนะครับนั่นแหละใช่ไหมครับคุณอาจารย์น่านะคะยินดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแหมว่าสบายใจคือมาไม่มาไม่เป็นไรคือท่านจะอยู่ที่ใดก็ตามนะครับผมว่ากำลังใจนี่สำคัญกำลังใจหดหายไปนะศิษย์มีครูทุกคนนะครับอย่าคิดว่าต้องมาเสียเงินตังค์วัตถุประสงค์ของเราก็คือการสร้างพระอุโบสถแล้วเราก็คิดว่าท่านมาไม่มาเนี่ยผมรักษาก็ยินดีเมื่อกี้เมธินีส่งเข้ามาจองสี่ที่นะครับนะคอนเสิร์ตใช่ไหม VIP 4คนรู้สึกเมื่อกี้ออกไปเจอพอดีนะครับเมธินีเนี่ยส่งยาวิระใช่ไหมบอกได้ก็บอกสมบัติเมธินีมาด้วยกันตลอดมาคู่กันนะคะก็เนี่ยใครโทรไม่ติดหรือว่าโทรมาร้อนใจมากอยากจะลงชื่อกันก็ส่ง SMS เข้ามาได้นะคะพิมพ์ HJ นะคะชื่อนามสกุลบอกข้อความมานะคะแล้วก็ส่งมาที่422-1606นะคะรวมไปถึงพิธีไหว้ครูมหาบุรพาจารย์ที่เรายังคงเปิดรับอยู่นะคะถึงประมาณสัปดาห์หน้านะก็รีบโทรเข้ามาลงทะเบียนเช่นเดียวกันตอนนี้พักกันสักครู่ค่ะครับ